มันเริ่มกันที่ทีมชาติไทยชุด U17 ครับวันนี้จะสวมชุดแข่งสีน้ำเงินในการลงสนามพบกับมาเลเซียเป็นนัดสุดท้ายในรอบแรกครับที่มานาฮานสเตเดียมในวันที่29มิถุนายนนี้ครับเวลา15:00 น.ซึ่งเตะพร้อมกันครับและถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook และ YouTube FA Thailand และช้างศึกครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับหลังผ่าน2เกมแรกไปครับทีมชาติไทย U17 มี4คะแนนจากการเสมอกับออสเตรเลียไป0-0และเอาชนะติมอร์เลสเต้ไป6-0และนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มในขณะนี้ครับและเกมสุดท้ายนั้นต้องชนะมาเลเซียเท่านั้นเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปครับและสุภกรคุณผลครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทย U17 ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับครับว่าเกมแรกกับออสเตรเลียตัวผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นการลงสนามให้กับทีมชาติไทยครั้งแรกแต่พอเซฟจุดโทษได้หลังจากนั้นตัวผมก็มีมั่นใจมากขึ้นในการเล่นและรู้สึกว่าเล่นได้อย่างสบายใจแต่ก็มีความกดดันอยู่บ้างในส่วนของเกมกับติมอร์นัดที่2พี่อ่ำที่เป็นโค้ชประตูก็แนะนำวิธีการเซฟและการป้องกันมาและเราก็ทำการบ้านมาทำให้ผมสามารถเก็บคลีนชีทได้ทั้ง2เกมก็ต้องให้เครดิตพี่ๆสตาฟโค้ชรวมถึงเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่คอยช่วยกันและทำเต็มที่ทั้งในยามซ้อมและยามแข่งขันสำหรับเกมต่อไปครับกับมาเลเซียทีมก็จะทำการบ้านมาให้ดีที่สุดแต่ก็พยายามปรับปรุงในเรื่องของการสื่อสารที่ต้องมีมากกว่าเดิมรวมถึงเกมรุกที่ต้องเพิ่มความแม่นยำก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนๆครับว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายตอนนี้ก็มีการซ้อมก็ต้องระวังลูกคอสของเขาเป็นพิเศษก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับมากันที่สโมสรบีจีปทุมครับเขาก็ได้เปิดโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วโดยนัดแรกนั้นฟุตบอลไทยลีกครับออกไปเยือนสุโขทัย FC ก่อนครับจากนั้นวีคต่อมาครับมาเฝ้าบ้านพบกับระยอง FC ครับจากนั้นออกไปเยือน PSM มากัสซ่าในฟุตบอลช็อปปี้ครับครับต่อจากนั้นครับวีคที่3ครับออกไปเยือนราชบุรี FC ฮะจากนั้นวีคที่4เล่นในบ้านพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับและวีคที่5ครับออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดครับต่อจากนั้นก็เชิญดาริโนอัลเวสครับมารับเหรียญชูถ้วยโตโยต้าลีกครับแล้วก็ปล่อยตัวออกจากสโมสรที่เรียบร้อยแล้วครับขอให้โชคดีครับดาริโนขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางข้างหน้านะครับมากันที่เมืองทองยูไนเต็ดเขาก็ได้เปิดโปรแกรมการแข่งขัน5นัดเหมือนกันครับโดยแมตช์เดย์1พบกับนครราชสีมาออกไปเยือนนะครับแมตช์เดย์2ครับพบลำพูนวอริเออร์ยาวครับแมตช์เดย์3พบระยอง FC ออกไปเยือนครับแมตช์เดย์4พบราชบุรี FC เป็นทีมยาวนะฮะแมตช์เดย์5พบหนองบัวพิชยา FC ออกไปเยือนครับอันนี้คือโปรแกรม5นัดของเมืองทองในเกมรีโวไทยลีกฤดูกาล 2024-25 ครับและนักเตะในสังกัดอย่างวิลเลียมป๊อปก็ได้รับรางวัลท็อปโหวตนะครับเป็นตัวลุกแอนด์ปีกยอดเยี่ยมในศึกรีโวไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ครับส่วนแฟนบอลเขามองว่าไงเขาบอกว่าเหมาะสมแล้วครับท่านนี้บอกว่าปีหน้าหาคู่หูไม่ให้เขาสักคนแจ่มกว่านี้แน่นอนเมืองทองท่านต่อมาบอกว่าถ้าดูการหน้าไม่มีป๊อปก็จะเหมือนนัดชิงรีโวครับจริงครับตอนนัดชิงรีโวครับนะฮะไม่มีป๊อปเนี่ยเหมือนขาดใจเลยครับท่านต่อมาบอกว่าเหมาะสมครับ The Back ท่านต่อมาบอกว่าทีมอื่นมีข้อเสนอดีๆย้ายได้เลยนะป๊อปผมเข้าใจทุกๆฝ่ายประคองได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้ท่านต่อมาบอกว่า The Back เลยตัวนี้อย่างชอบครับท่านต่อมาบอกว่าเบอร์หนึ่งท่านต่อมาบอกว่าสมควรได้ไปต่อและต่อสัญญาให้มากด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขาวิลเลียมป๊อปท่านต่อมาบอกว่าขาดป๊อปเหมือนขาดใจโดนขายแหลกอีกคนแน่นอน ท่านต่อมาบอกว่าตัวนี้จะขายไหมครับท่านต่อมาบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนคลองเตยเฮ้ยอันนี้จริงหรือเปล่าครับอยากให้อยู่ต่อครับอยากให้อยู่ต่อนะฮะอยากให้อยู่ต่อจริงครับวิลเลียมป๊อปฮะท่านบอกว่ายังอยู่ต่อไหมครับผมเราก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะครับบอกว่าเสร็จคลองเตยครับโอ้โหถ้าเป็นความจริงนี้ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายแล้วก็มีการบอกว่าน่าเสียดายครับนะอย่างกับมาเห็นเลยนะครับท่านบอกว่าอยากขายห้ามขายเท่าไหร่ก็ห้ามขายวันนี้คงเป็นแฟนเมืองทองตัวจริงนะครับเชียร์ให้อยู่ต่อนะฮะท่านบอกว่าเท่ยังขายเลยหิวตั้งช่วงก้อยโอ้ใจเย็นครับเราก็ต้องประคองสโมสรให้อยู่รอดนะฮะถ้านักเตะชั้นดีนะครับขายได้กำไรก็ต้องขายครับชั่วโมงนี้ครับเศรษฐกิจแย่ครับเศรษฐกิจไม่ดีต้องเลี้ยงปากคออีกหลายปากครับท่านบอกว่าสำหรับเมืองทองชั่วโมงนี้ไม่ขายทั้งเงินไม่ถึงโอ้โหขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมโดยผลงานของป๊อปนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเลี้ยงบอลสำเร็จ 44.55% ครับโดนชนะคู่ต่อสู้
52.19% ครับถือว่าครึ่งหนึ่งนะครับสร้างโอกาส30ครั้งครับและยิงประตูได้ทั้งหมด17ประตูและทำไปอีก4แอสซิสต์ถือว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมอย่างยิ่งครับสำหรับวิลเลียมป๊อปมาที่ทูแบงคอกยูไนเต็ดครับมาดูการหน้าพวกเขาก็โฟกัสไปที่เกมเพลย์ออฟของรายการ AFC Champions League Elite 1ในปี 2024-25 ครับที่จะออกไปเยือนซานตงไทซานครับถ้าชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทันทีครับส่วนถ้าแพ้นะครับจะไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มรายการ AFC Champions League 2เท่านั้นเองครับแล้วพวกเขาปีนี้ถือว่าเงียบเชียบนะครับไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวผู้เล่นอะไรเลยนะครับผู้เล่นเสริมมาใหม่ก็แทบจะไม่ได้ยินข่าวเลยครับเราจะไหวไหมครับเนี่ยเป็นกำลังใจให้ครับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับเอาไงเอากันครับก็เล่นเท่าที่มีก็ได้ครับแต่ฝึกให้มันเก่งขึ้นนะครับให้เก่งกว่านี้อีกนะครับผมส่วนทีมที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักมากช้าแต่มานะอย่างปราสาทไซฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ทำการเปิดตัวนักเตะทีเดียว3คนรวดเริ่มที่ซาราลัมโบสซาราลัมบูสโอ้โหชื่อก็ยากแล้วนะครับแบ็คซ้ายครับเสริมเกมลุกริมเส้นทางด้านซ้ายสู้ศึกฤดูกาลใหม่ครับโดยบุรีรัมย์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซาราลัมโบสนะฮะแบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยไซปัสจากอุทัยธานี FC ที่มีทีเด็ดในเรื่องของความคล่องตัวมาร่วมทัพโดยดาวเตะเจ้าของความสูง177ซมครับเกิดในวันที่1กรกฎาคม2542ครับได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนกับสโมสรอาริสริมาซอซึ่งเป็นทีมดังของประเทศไซปรัสนะฮะก่อนจะได้รับสัญญาระดับอาชีพทว่าไม่มีโอกาสลงสนามเท่าที่ควรครับทำให้ถูกส่งตัวไปให้เอมิสอาราดิฟปูเอ็นวายดิเจนิสยิปซอน่ายืมตัวใช้งานครับจนสิ้นสุดฤดูกาล2022ทับ23ที่ผ่านมาครับก่อนที่จะเป็นอุทัยธานี FC นะฮะคว้าตัวมาร่วมทัพในฤดูกาล 2023-24 ครับมีโอกาสลงสนามโชว์ผลงานไป28นัดยิงไป1ประตูทำ1แอสซิสต์ครับจากนั้นเมื่อจบฤดูกาลปราสาทไซฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มองเห็นแววครับได้ทำการคว้าตัวแบ็คซ้ายลูกครึ่งดีกีทีมชาติไซปรัสนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาร่วมทัพก่อนที่ฤดูกาล2024-25ครับจะเริ่มขึ้นโดยซาราลัมโบสนะซาราลัมบูสจะสวมเสื้อหมายเลข17ลงสนามให้กับทีมบุรีรัมย์ครับคนต่อมาคืออาทิตย์เบิกย้ายมาจากนครปฐมยูไนเต็ดครับคนต่อมาคือพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลย้ายมาจากบีจีปทุมยูไนเต็ดครับพร้อมกับแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่นามว่าออสมาลอสวิเอล่ากุนซือหนุ่มวัย48ปีชาวบราซิลครับที่มีประสบการณ์คุมทีมในทวีปเอเชียมานับไม่ถ้วนเข้ามานั่งแท่นหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสำหรับโปรไฟล์โค้ชหนุ่มไฟแรงคนนี้ครับเป็นที่จับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลบราซิลครับโดยเจ้าตัวเริ่มคุมทีมอาชีพครั้งแรกในปี2009กับอีซียูเวนตุสในประเทศบราซิลครับก่อนที่ฝีมือจะไปเข้าตายอดทีมอย่างโคลินเทียนส์ดึงไปคุมทัพยู20ในปี2013ก่อนที่จะขยับตัวเองขึ้นไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุดใหญ่ชั่วคราวในฤดูกาล 2017-18 ครับจากนั้นได้มีโอกาสเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์และคุมทีมในแดนแซมบ้าอีกหลายทีมครับทั้งในฐานะหัวหน้าผู้สอนและผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นวอลานี่ FC EC Victoria SC Internacional และ Senate PR ครับฤดูกาล 2022-23 ครับคุณซื้อหนุ่มนะฮะได้ขึ้นชื่อเรื่องของการปั้นนักเตะระดับเยาวชนครับได้โยกมาทำงานในดินแดนเปอร์เซียเปอร์เซโพลิส FC ยอดทีมของประเทศอิหร่านครับได้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าผู้สอนจากนั้นก็พาทีมคว้าแชมป์3แชมป์ในประเทศได้ในปีนั้นครับก่อนที่เลข2ของฤดูกาล 2023-24 ออสมาลอสวีเอล่าจะถูกดันขึ้นมาเป็นกุนซือใหญ่พร้อมกับพาทีมจบด้วยการเป็นแชมป์เปอร์เซียนกัลฟ์พอลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของประเทศอิหร่านก่อนที่เจ้าตัวจะหมดสัญญาและย้ายเข้ามาคุมทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในที่สุดครับถือว่าโปรไฟล์ดีนะฮะไม่ธรรมดานะฮะเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับข่าวข่าวฟุตบอลไทยในวันนี้ครับถ้าหากชื่นชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีบ้านเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ